ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ชาวตำบลเวียงทองเฮโลซื้อปลากระชังที่ถูกน้ำพัดกระชังเลี้ยงปลามาติดสะพานน้ำยมบ้านทองเกตชนิดแย่งกันรอคิวซื้อตักขายแทบไม่ทันผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ฝนตกหนักน้ำป่าที่ไหลท่วมตำบลแม่ตีบอำเภองาวจังหวัดลำปางไหลลงน้ำงาวก่อนไหลลงสู่แม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักทำให้ต้นน้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดกอสวะไหลตามน้ำดันกระชังเลี้ยงปลาชาวบ้านสุพรรณจนเชือกมัดกระชังปลาขาดกระชังปลาไหลตามน้ำข้ามอำเภอไปค้างใต้สะพานตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นเมื่อเวลาตี2ของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดช่วงเช้าวันนี้เจ้าของปลากระชังตามปลาจนเจอจึงระดมกำลังรีบเอาปลาทับทิมกว่า1ตันขึ้นขายแบบถูกๆชาวบ้านเวียงทองเฮโลชนิดพากันรุมซื้อเพราะเป็นปลาเลี้ยงน้ำไหลรสชาติอร่อยมีเท่าไหร่ซื้อหมดยิ่งราคากิโลกรัมละ80บาทจึงรอซื้อกันแบบจ่ายล่วงหน้าจองปลานั่งรอเป็นรอบๆไปทำเอาเจ้าของปลาที่เลี้ยงปลากระชังนางสาวกฤษณาเกณฑ์กวิสิทธิ์อายุ51ปีบ้านเลขที่122หมู่ที่3บ้านสุพรรณตำบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่ล่งอกนึกว่าน้ำพัดกระชังหายต้องสูญเงินหลายหมื่นบาทแต่มาติดสะพานน้ำยมหมู่ที่2ตำบลเวียงทองมาเจอก่อนจึงประสานทางนายเสรีเวียงนาคนายกอบต.เวียงทองขอสนับสนุนเอาเรือท้องแบนมาช่วยพร้อมเอาชาวบ้านมาช่วยตักปลาทับทิมขึ้นขายจากนั้นช่วยประชาสัมพันธ์จนชาวบ้านตำบลเวียงทองพากันมาซื้อปลาจนหมดทั้ง2กระชังที่น้ำพลัดเอามาหากไปเจอที่อื่นคงยากลำบากขายปลาคงยากแต่กระชังปลามาติดสะพานตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นได้รับการช่วยเหลืออย่างดีต่อไปคงต้องจับปลาขายก่อนฤดูน้ำหลากแต่ครั้งนี้เหลือปลาอยู่2กระชังคิดว่าคงไม่เกิดปัญหาแต่น้ำป่าที่ไหลท่วมพื้นที่อำเภองาวก่อให้เกิดกอสวะไหลจากลำน้ำห้วยในป่าจำนวนมากมาลงน้ำยมจึงทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าวค่ะมันเหมือนกับมาขายปลาไก่น้อยไหมครับขายปลาไก่น้อยขาดทุนกับปอกก้าขาดทุนครับนี่ครับขาดทุนครับขาดทุนนี่ครับผมแล้วปลามันดีอย่าจับเลยยังครับดีจับจับแล้วมันรุดไปก่อนน่ะมันแต่ว่ามันติดกระชังปลาครับแล้วมันเลยปลาเก็บพูดครับอ๋อน้ำที่เม็ดตีบออกกันนะครับผมเม็ดตีบออกแล้วกระชังก็มาหมดเลยกันเนี่ยมาหมดตีกระชังมาหมดเลยครับเดี๋ยวมีดูน้ำเดี๋ยวหมดจะจับไปปลาเหลือก็ได้บ่ครับคลิกเดี๋ยวถ้ามันใกล้ถึงก็ครับเกียบเกียบพุทธนะมาตั้งหลังนี้นะตั้งหลังเดี๋ยวแม่เด็กคนเออเออเออเย็นของมึงว่ะเย็นลุงเย็นเย็นมาตั้งหลังเย็นเย็นดีกันสามโลพอดีอ่ะเฮ้ยตบมูกเบาหัวไม่ติดยาย